ที่เราไปเรียนอยู่อังกฤษนะคะแล้วที่นั่นก็คือมีร้านเจลาโต้เยอะไปหมดเลยทำให้เราก็เลยคิดว่าทำไมนะคะในจังหวัดอยุธยาเนี่ยถึงไม่มีร้านไอติมดีๆนะคะที่ทำเองจริงสวัสดีค่ะนักวิทยาประสอนวิทยาค่ะตายค่ะเป็นเจ้าของร้านไอติมเจลาโต้โฮมเมดอยู่อยุธยาค่ะชื่อสกู๊ปมีอัพค่ะจุดเริ่มต้นนะคะในการเปิดร้านเจลาโต้โฮมเมดร้านนี้นะคะเกิดจากการที่เราอยากหาธุรกิจที่เริ่มทำเป็นของตัวเองค่ะซึ่งได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่เราไปเรียนอยู่อังกฤษนะคะแล้วที่นั่นก็คือมีร้านเจลาโต้เยอะไปหมดเลยทำให้เราก็เลยคิดว่าทำไมนะคะในจังหวัดอยุธยาเนี่ยถึงไม่มีร้านไอติมดีๆนะคะที่ทำเองจริงเราก็เลยเริ่มไปเรียนทำไอติมค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสูตรมานะคะจนสามารถเปิดเป็นร้านนี้ได้สำเร็จค่ะค่ะร้านของเรานะคะจะมีการทำโฮมเมดอย่างแท้จริงและที่นี่หมายถึงตัวเจลาโต้ทุกรสชาตินะคะเราทำเองทั้งหมดเลยค่ะมีการพัฒนาสูตรเองมีการไปเรียนมานะคะมีการปรึกษาจากเชฟแล้วเราก็มาพัฒนาลดความหวานมีการนำผลไม้ต่างๆนะคะมาปรับเป็นเมนูต่างๆค่ะใน1วันนะคะรสชาติหน้าร้านเนี่ยก็จะมีไม่ซ้ำกันนะคะทำให้ลูกค้าที่มาเนี่ยไม่เบื่อเลยนะคะรวมถึงจะมีรสชาติที่เอาไว้สำหรับเทคโฮมรวมถึงโคนนะคะโคนอันนี้ก็จะเป็นโคนที่เป็นโคนทำสดอันต่ออันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้านเองค่ะซึ่งเวลาเราทำโคนนี้เนี่ยทำให้กลิ่นนะคะหอมฟุ้งไปทั้งร้านเลยทำให้ลูกค้าติดใจนะคะแล้วก็กลับมามีลูกค้าประจำเยอะเลยค่ะกลุ่มลูกค้าของร้านเรานะคะกลุ่มหลักๆนะคะที่กลับมาเป็นลูกค้าประจำเนี่ยจากการที่เราสังเกตนะคะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานซึ่งในวันธรรมดาเนี่ยกลุ่มลูกค้าวัยทำงานจะเยอะมากเลยค่ะจะมีหลากหลายอาชีพรวมถึงต่างชาติด้วยส่วนอย่างวันหยุดนะคะก็จะมีเป็นครอบครัวค่ะที่จะพาเด็กๆมาหรือแม้แต่กระทั่งวัยรุ่นนะคะก็จะมีเป็นลูกค้าที่วนเวียนไปเรื่อยๆค่ะส่วนความที่เห็นของลูกค้านะคะอันนี้จากการที่เราได้สอบถามลูกค้าโดยตรงหน้าร้านนะคะก็จะเป็นที่พอใจของลูกค้าค่ะซึ่งทางเราเนี่ยพร้อมรับคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็มีแอบไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook เวลาลูกค้าเช็คอินด้วยซึ่งคิดว่าลูกค้าเนี่ยพึงพอใจนะคะแล้วก็ชอบในร้านของเรามากๆเพราะว่าติดใจในรสชาติค่ะแล้วก็บรรยากาศของร้านด้วยรวมถึงการบริการของพนักงานด้วยค่ะซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะด้วยตัวร้านรูปแบบร้านนะคะจะเป็นอเมริกันสไตล์นะคะก็คือเป็นสไตล์เรโทรนะคะยุค80แล้วก็ตัวเจลาโต้เนี่ยก็จะเป็นของอิตาลีทำให้2สิ่งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไปเลยค่ะทั้งที่อาจจะมาคนทางคนละฝั่งเลยนะคะแต่สุดท้ายมันก็ลงตัวทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำได้ง่ายส่วนซิกเนเจอร์ของรสชาตินะคะของตัวเจลาโต้ของเราก็จะมีมะม่วงน้ำปลาหวานมีลิ้นจี่โยเกิร์ตกุหลาบนะคะซึ่งอย่างลิ้นจี่โยเกิร์ตกุหลาบเนี่ยเราใช้กุหลาบนะคะออร์แกนิกจากเชียงรายเลยโยเกิร์ตนำเข้าจากอิตาลีนะคะซึ่งพอทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันลงตัวมากๆนะคะแล้วก็รสชาติที่ขายดีที่สุดของร้านเนี่ยก็จะเป็นมอนช็อกค่ะจะเป็นช็อกแรกเข้มข้นที่นำเข้าจากอิตาลีรวมถึงมังคุดนะคะที่เป็นฤดูกาลที่ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยมังคุดก็ยังเป็นยอดขายสูงสุดอยู่เลยค่ะนอกจากร้านของเราเนี่ยเพิ่งเปิดแล้วก็เปิดในยุคของโควิดที่กำลังระบาดหนักมากๆเลยนะคะแต่ทางเราเนี่ยก็สู้มากเลยค่ะยังไงก็ฝากร้านของเราไว้ด้วยนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะอยู่ในปั๊มปตท.นะคะโรจนะนะคะอยุธยาค่ะก่อนถึงแมคโครนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ